ทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่6มีนาคมนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับกลุ่มสัญญาณตอนเช้าเนี่ยผมทําการแจกสัญญาณไปแล้วนะครับก็ณตอนนี้น่าจะติดเซลล์ตรงนี้กันอยู่ TP ประมาณนี้นะครับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ติดต่อให้ผมได้เลยนะครับผมหน้าตากลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนเช้าว,วันนี้เรามาเริ่มวิเคราะห์ก,กันดีกว่าเนาะเอาแบบว่าเพียวๆเลยนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับจะเห็นว่าในส่วนของ day ที่แล้วเนี่ย อาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อวนันศุกร์ราคามันปิดตรงนี้พอดีทีนี้เจ้าแทงเนี้ยมีการวิ่งขึ้นนะครับกลับตัวลงมาก็วงบอกว่าเหมือนกันต้องการจะวิ่งลงต่อได้นะครับทีนี้4ชั่วโมงครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าผมคิดอาจจะต้องรอ4ชั่วโมงทั้งน้ปิดก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อมาคอนเฟิร์มว่าปิดต่ำกว่าแนวนี้น่าจะลงต่อได้นะครับแต่ณตอนนี้ผมทําการเข้าเซลล์แล้วนะซึ่งเหตุผลที่เซลล์นะเพราะว่าจะเห็นว่า1ชั่วโมงเนี่ยจริงจุดที่ควรเซลล์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นตรงน,นี้นะต่าาด้ไนนไปอ นะรกราฟมีการส่งแรงขายมาเยอะนะครับแท่นี้ทําไส้ขึ้นสวยงามทะลุโลต์ตัวเองก็น่าจะลงต่อได้เพราะว่ายังมีแรงขายลงเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าจะลงต่อได้ก็เลยแจกคสิงแนลเซลล์ไปนะครับสามสิบ <30 S 2> เปอรก็ตามก็ดูทรงเหมือนจะลงต่อได้นะครับเป้าหมายที่ต้องการให้มันลงมาเนี่ยก็น่าจะเป็นข่างาตรงนี้เลยนะครับแนวรับตรงนี้ซึ่งคิดว่ามีแนวโน้มที่จะลงต่อได้ เดี๋ยวต้องเราดูว่า10นาทีแท่งนี้จะปิดเป็นยังไงนะครับถ้าปิดเป็นแท่งเล็กก็อาจจันทราลนิดนึงนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลไอเดียยังคิดว่าเป็นลงอยู่นะครับหรือไม่ถ้ามันไม่สามารถลงได้ก็รอมันกลับมาทำแนวต้านตรงนี้หาจังหวะวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ซึ่งเนี่ยอนด์ก็น่าจะติดไปแล้วมั้งนะครับยังไม่ติดนะยังไม่โดดนะครับทีนี้ในส่วนของทองคำนะครับเรามาดูเดลี่วงบอกชัดเจนครับว่าต้องการจะขึ้นต่อนะ เป้าหมายที่ผมต้องการจะบายเนี่ยคือปิดเหนือโซนนี้จะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพออออรรรรรร์์์ตตสาาาััััััับบบบคคคคนน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 นไทททยยยโโดเเเฉะะะะะจถึงงงงศุกช่่่ววมลี้ ซึ่งเป็นบรกเกอร์ประจำช่องของผมเนี่ยนะครับแจกโบนัสสูงสุดอยู่ที่100รซแล้วนะครับ <Wow. S 1> เราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับเราจะรับเงินอีก5 0 0้ดอลลาร์มาเทดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอย่างที่บอกนะครับในส่วนของกราฟเดลี่เนาะดูทรงแล้วต้องการจะขึ้นต่อแน่นอนแต่ถามว่าบ่ายเลยไหมยังครับต้องรองมาทุกเส้นสีขาวตรงนี้หรือว่าแท่งก่อนหน้านัน่นเองนะครับประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าทานที่ที่สุดนะที่ภาพมันได้มาในนหััวะคครบก็ื อาจจะไม่เจ้าแท่งนี้ทำหน้าตาแบบนี้ครับอ่าจ,จะเป็นทรงประมาณตรงนี้ปึ๊บ,บ,บแล้วขึ้นต่อนะครับเหตุผลที่มีการทำาส้ลงหม่คือเป็นการแบบว่าสต็อปลอสคนที่เขาเล่นบายก่อนนะครับเพราะคนที่บายแนวต้านเนี่ยอาจจะมีการเอาสต็อปลอสไปตรงนี้ก็การอาจจะวิ่งลงมาถึงประมาณตรงนี้เลยก็ได้นะครับประมาณนี้นี่ แต่เนี้ยคือภาพที่แท่งนี้เลยนะแต่ภาพที่ผมได้มาจริงๆเนี่ยก็คืออยากให้การาฟเนี่ยมันวิ่งลงมาตรงนี้ก่อนทำแนวรับสวยๆค่อยหาจังหวะบายขึ้นเนี่ยจะเป็นจุดพุได้เลยนะครับคือน่าจะไปได้ไกลกว่านะครับสามสิบนาทีก็ค่อนข้างโอเคเริ่มเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วเพราะนั้นนะครับก็หวังว่าให้การาฟเนี่ยลงมาโซนนี้ก่อนทำแนวรับเลยนะที่ประมาณหนึ่งแปดสี่เก้าแล้วหาจังหวะบายขึ้นนั่นเองนะครับของทองคำมีแค่นี้ U.S. 30นะครับราคาก็วิ่งเนิบๆมาเลยซึ่งนะตอนนี้วอลลุ่มมันมาขนาดนี้แล้วทำไมผมชอบเปิดเทคจังวอลลุ่มมันเริ่มมาแล้วนะครับคำถามคือจะไปต่อได้ไหมก็มาติดตรงนี้พอดีนะไม่รู้จะได้ยังไงต่อแล้วนะครับ4ชั่วโมงสซนลงก็ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีการกลับตัวจากแนวต้านแต่ด้วยแรงซื้อที่มันส่งมาเยอะขนาดนี้ก็น่าจะไปต่อได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสักตรงนี้เลยไหมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ1ชั่วโมง น่าจะได้นะครับน่าจะได้ผมว่ามันน่าจะไปต่อได้เหมือนกับมันมียังมีแรงหลงเหลืออยู่เพราะว่าแรงซื้อนะดูนะครับส,ส่งมาเรื่อยๆเลยถูกไหมก็น่าจะมีการดันอีกเครือกหนึ่งต่อขึ้นได้น่าจะมาแตะตรงเนี้ยนะครับแล้วค่อยกลับตัวลงอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับของ Bitcoin Daily ครับราคาอันนี้พูดยากเพราะว่ามันจะเหมือนกับ u s เออรตรงเนี้ยก็คือเนี่ยไอ้เจ้าแท่ง Bitcoin แท่งนี้นะครับมันก็คือแท่งที่มันเริ่มจะวิ่งตั้งแต่ตรงนี้นั่นแหละ เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมาถึงแนวต้านตรงนี้ไหมถูกไหมของบิตคอยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเออมันจะขึ้นมาถึงแนวต้านตรงนี้ไหมหรือมันต้องการที่จะปิดแบบนี้แล้วลงต่อก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นทรงไหนนะครับขึ้นหรือว่าเดลิทนนี้แต่ถามว่าอืมเราจะได้ไหมก็ได้ครับมาหาไทม์เฟรมคอนเฟิร์มเล็กๆเอาในสองสี่ชั่วโมงนะครับก็เห็นว่าราคามันอยู่ในกรอบถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคาอยู่ในกรอบเนี่ย ก็บ่งบอกได้ว,ว่าต้องรอเบ็กเอาแต่ถามว่าเฮ้ยลทิศทางมันจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูทามเฟรมวิกลี่ครับโอเคดูวิกลี่ค่อนข้างชัดเจนว่าการาฟต้องการจะลงต่อฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยว4ชั่วโมงมันจะทําท่าที่ประหลาดทีหนึ่งก็คือน่าจะเป็นประมาณนี้ขึ้นมาทาแนวต้านแล้ววิ่งลงต่อกลายเป็นเฟกเอาที่หลอกคนอื่นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่วิกลี่ต้องการขึ้นมาทําไส้รีเทสโซนแท่งนี้นั่นเองนะครับคิดว่าเป็นไปได้คิดว่าเป็นไปไปด้เลย 30นาทีครับก็ไม่ได้ยุ่งยากมากแล้วรอในโซนนี้อย่าไปเล่นนะครับรอให้มันวิ่งขึ้นมาเตรงไหนวะนี่ตรงนี้นะครับแต่โซนนี้แล้วเราค่อยหาจังหวะเซลลงมาน่าจะเพอร์เฟกต์กว่านะครับทําแนวต้านสวยๆกดเซลล์ได้เลยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันผมไม่แน่ใจว่าันนี้จะไ <c oughs> ลฟ์สดหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนข้างที่จะเจ็บคอนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไง